มาที่ข่าวต่อไปบ้างค่ะไปที่พระเอกมาสเซอร์นะคะอย่างอนันดาเอเวอริงแฮมนั่นเองค่ะหลังที่มีข่าวว่านักแสดงสาวอย่างโบเบนจสิรินะคะว่ากำลังคบหากันอยู่แต่ว่ายังปากแข็งไม่ยอมออกมายอมรับสักทีหนึ่งนะคะโดยเฉพาะฝ่ายชายค่ะก็ไม่เคยเอ่ยปากถึงความสัมพันธ์ให้ชัดเจนสักทีหนึ่งแต่ในส่วนของฝ่ายหญิงเนี่ยกับลงรูปหวานๆบ่อยมากๆค่ะแหมดูรูปวิววิวจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราไปเจอตัวคุณอนันดานะฮะก็ต้องถามถึงเรื่องนี้แหละว่าสรุปแล้วนี่ยังไงกันแน่นะฮะในประเด็นนี้ทั้งคู่คบกันจริงหรือไม่นะฮะฟังจากปากหนุ่มอนันดาเลยครับมันไม่ใช่ว่าไม่ได้พยายามก็เคยคุยกันก็คือมันอาจจะเหมือนอารมณ์แบบถ้ามันคงเกิดขึ้นมันคงเกิดขึ้นไปนานแล้วเลยมันไม่คลิกกันหรือว่าไงไม่ใช่ครับก็คือมันเป็นเพื่อนดีกว่ามั้งคุยกันอยู่แล้วฮะเพราะว่าเราก็สนิทกันมาตั้งแต่18 19ครับผมไม่ได้ตาม IG เขาเลยไม่สามารถคอมเมนต์ได้ครับเคยงอนนางมาแบบเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็เลยไม่ตามไม่ follow เลยแล้วก็ลืมกลับไป follow ก็เลยไม่รู้ว่าแกโพสอะไรบ้างคือสนิทกันอะมันใกล้ชิดคนเห็นเราอยู่ด้วยกันก็ผมเข้าใจว่ามันเข้าใจผิดได้ง่ายฮะถ้าพูดตรงๆอะผมมาจากบ้านที่พ่อแม่เลิกกันก็เลยเคยคิดมานานแล้วว่าแบบสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่กระดาษชิ้นหนึ่งที่บอกว่าคุณคือภรรยาท่านคือสามีอะไรเงี้ยฮะแล้วทุกวันนี้พ่อแม่ผมเขาก็ยังอยู่ไม่ใช่อยู่ด้วยกันแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเป็นครอบครัวก็เลยไม่ติดคำว่าแบบมันต้องแต่งงานถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วผมเกิดแต่งงานขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจแล้วกันคือเพราะว่าผมก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปิดอยู่แล้วฮะผมก็ชอบเด็กนะฮะแต่ว่าไม่ได้คือเราไม่ได้คิดว่าตัวเราอ่ะสำคัญแบบและต้องสืบทอด DNA สืบทอดตระกูลอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดในเชิงนั้นไงก็เลยแต่ถ้าเกิดแบบวันหนึ่งไปทำอะไรเขาแล้วเขาเกิดแบบมีขึ้นมาผมก็เป็นพ่อของลูกคนนั้นอยู่แล้วฮะประกาศละเด็กใช่ก็เคยคิดก็มันมีหลายแบบฮะมันให้มันเกิดขึ้นก่อนดีกว่าอย่างนี้เรียกปากแข็งได้ไหมเราว่าปากแข็งนิดๆคือเรามองว่าอนันดาหวานมากไม่ก็ต้องบอกว่าอ่ะเราถ้าความคิดเห็นส่วนตัวทำไมพูดตะกุตะกักความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเราว่าแบบเหมือนฝ่ายหญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจในความสัมพันธ์นี้เปิดไหมอย่างนี้เรียกเปิดไหมเขาลง IG บ่อยไงเขาลง IG ว่าแบบไปไหนไปด้วยกันแล้วมันเป็นภาพคู่ไงใช่แล้วก็หวานนะใช่นี่ไงก็คล้ายๆจะเปิดเนาะแต่อนันดายังไม่เปิดก็ยังบอกว่าเป็นเพื่อนกันคบกันมาก็คือยังบอกว่าเป็นเพื่อนอยู่ดีที่มีข่าวไงว่าเขาแบบไปเที่ยวต่างประเทศอะไรด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่เขาบอกว่าเขาก็ไปในฐานะที่แบบเป็นเพื่อนกันอะโอเคเราก็เชื่อตามที่เขาบอกให้เกียรติเพื่อนก็เพื่อนแต่ข้างในคิดอีกแบบแล้วนะเพื่อนนั้นเพื่อนก็เป็นเพื่อนแหละคำว่าเพื่อนหลายคนตีความหมายต่างกันไงอ๋อโอเคได้ก็ตามนี้ก็แล้วกันนะฮะ